ได้ซ้ำไปนะครับวันนั้นก็คือผมไปทานข้าวมาแถวซอยพรนะครับซอยพรจะเป็นซอยใหญ่ก็ออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งที่นั่งแถวคนขับแฟนผมก็ขับรถนะครับมันไม่มีอะไรเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่ก็ขับมาปกติเลยผมก็ประมูลของออนไลน์อยู่ที่ซ้ำคือผมก็จะขายประมูลของอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าผมเหนื่อยง่ายขึ้นมาผมเห็นรถที่สวนเล่นมาเนี่ยนะครับเขาเป็นหลบอะไรบางอย่างซึ่งวิธีทีนั้นน่ะผมก็ตามเซ็งของคนทั่วไปก็ต้องมองว่าหลบมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหลบอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้หลบอะไรเลยครับผมไม่เห็นอะไรเลยในระยะไอ้ตรงนั้นน่ะมันห่างกันประมาณ15 เมตรรถไม่ขี่รถเนี่ยนั่นอ้าวแซนดี้ข้ามดาวแซนดี้ตอนนั้นคือตอนแรกเราก็เหลือไปหามอเตอร์ไซค์ว่า